まあ一言で言うと非常に残念。ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะคะตามที่แข่งวันนี้ค่ะเท่าที่เห็นนะครับลูกเกมโค้ดว่ายังต้องปรับตรงไหนบ้างสมาธิว่าโดนเกมนาวสโตรทุกまあ今日の失点に関して言えば1点目前半の1点目は、うん、積極的なプレーのミス、そして2点目に関してはセットプレーコーナーキックでフリーでやられてしまったところ、やられたことははっきりしているのでそこはトレーニングして直せる。ก็เราจะมีคิดว่าปรับได้นะคะเพราะที่เสียประตูในประตูแรกนะคะครึ่งแรกก็เป็นความผิดพลาดของนักบอลของเราเองนะคะจากการเล่นส่วนลูกที่สองนะคะก็จะเป็นผิดพลาดจากของนักขีดนะคะลูกเตะมุมนะคะซึ่งว่าคุณบอกว่าน่าจะมีการซ้อมที่มากขึ้นนะคะแล้วก็จะสามารถปรับตรงนี้ได้ค่ะหลังจากนี้สองนัดครับจะต้องไปเยือนทั้งสองนัดควรมองความยากในตรงนี้ยังไงบ้างまあどの相手が来ても私たちはもう挑戦者でしかないので、まあそういう意味ではもう今日非常に選手も残念がってると思います。もうまあ切り替えて開き直って前に前に進みます。ก็หลังจากนี้ก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปนะคะเปลี่ยนความคิดนะคะนักบอลแล้วก็เปลี่ยนทั้งหมดนะคะรีเซ็ตนะคะเพื่อที่จะได้เดินหน้าต่อไปได้นะคะยากง่ายก็หลังจากนี้ก็ต้องมีการที่ปรับที่ขึ้นเรื่อยๆค่ะครับผมสุดท้ายครับอยากให้โค้ชฝากถึงแฟนๆแฟนทีมสไตล์みんなに勝つポイント3をプレゼントすることができなかったのも非常に申し訳なく思います。ただ選手は 100%、120% 自分の持っている力以上のことをトライしようとしてくれたので、負けた責任は私にあると思います。次は何としてもファンの皆さんにポイント3点を、きっと選手がプレゼントしてくれると思うので、これからも応援よろしくお願いします。วันนี้นะคะก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะที่เราผิดพลาดกันไปนะคะแต่ว่าโค้ชคิดว่าในมุมการเล่นของนักบอลตัวเองในวันนี้นะคะทำเต็มที่แล้ว 100-200% นะคะก็นัดต่อไปก็อยากจะสามแต้มนะคะกลับมาเป็นของขวัญให้ทุกคนนะคะทั้งหมดนี้ในเกมวันนี้ก็คือเป็นความผิดพลาดของโค้ชไม่ใช่ของนักบอลค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับ